เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นช่วงใหม่ของช่องเรานะครับก็เป็นช่วงฟุตบอลฮอตนิวนะครับซึ่งจะรวบรวมข่าวฟุตบอลนะครับในรอบวันมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็มาบอกกล่าวกันนะครับว่ามีข่าวอะไรบ้างนะครับคือช่วงข่าวเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นช่วงข่าวที่ผมเนี่ยไม่ได้ทำคลิปแยกออกมานะครับปกติเนี่ยผมจะทำคลิปแบบข่าวที่น่าสนใจนะครับประมาณ 2-3 คลิปแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีข่าวเยอะมากนะครับเพราะงั้นพวกข่าวที่ไม่ค่อยมีความน่าสนใจมากสักเท่าไหร่เนี่ยผมก็จะเอามารวบรวมเป็นช่วงฟุตบอลฮอตนิวแล้วกันนะครับมารวบรวมกันแบบอิ่มหนำสำราญกันเลยนะครับหลายข่าวในคลิปเดียวประมาณนั้นแต่ผมต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนครับว่าด้วยความที่อยากให้คลิปมันกระชับขึ้นนะครับผมก็จะรวบรัดนิดหน่อยนะครับให้คือแบบอาจจะแบบมาสรุปคร่าวๆอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ได้แบบเล่าข่าวแบบเต็มที่เหมือนที่ผมทำคลิปแยกออกมานะผมต้องแจ้งไว้แบบนี้ก่อนนะครับโอเคก็เราเนี่ยมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับก็เป็นข่าวของอดัมลาลาน่านะมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นข่าวที่น่าสงสารของอดัมลาลาน่ามากนะครับคือตอนแรกเนี่ยกลับมาแล้วนะครับกลับมาลงสนามได้แล้วแต่ก็ได้รับบาดเจ็บอีกนะครับตามภาพที่ทุกท่านเห็นเลยวันนี้นะครับผมได้ไปพูดคุยกับแฟนบอลลิเวอร์พูลซึ่งเป็นเพื่อนผมอ่ะนะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอดัมลาลาน่าเนี่ยได้รับบาดเจ็บทั้งที่ก่อนหน้านี้สื่ออังกฤษเนี่ยมีการคาดการณ์กันออกมามากมายนะครับว่ายังไงเนี่ยเกเรต เซาเกตเนี่ยก็ต้องเรียกอดัมลาลาน่าติดทีมชาติไปลุยบอลโลกแน่นอนแต่ตอนนี้เหมือนฝันสลายไปแล้วนะครับเป็นผู้เล่นที่น่าสงสารมากๆนะก็หายกลับมาคืออย่างน้อยเนี่ยก็รักษาสภาพร่างกายตัวเองไว้นะครับอย่างน้อยก็น่าจะมีลุ้นติดทัพทีมชาติไปลุยบอลโลกอะไรประมาณนั้นแต่ก็มาโดนแตกอีกนะครับได้รับบาดเจ็บอีกก็น่าสงสารจริงนะครับแต่ว่าไม่รู้ได้รับบาดเจ็บหนักแค่ไหนนะตามรายงานเนี่ยนะครับก็อันนี้แฟนบอลลิเวอร์พูลก็ต้องไปติดตามกันเองนะครับผมแต่ว่ามันอยู่ในช่วงการประเมินนะครับหวังว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรหนักมากสักเท่าไหร่แหละนะครับหวังว่าเป็นอย่างนั้นบางทีเนี่ยคืออาการบาดเจ็บออกมาอาจจะแบบไม่กี่สัปดาห์แต่มันอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของทีมชาติก็มีความเป็นไปได้นะครับสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่มีเวลามากพอที่จะโชว์ผลงานอะไรประมาณนั้นนะครับก็หวังว่าอดัมลาลาน่าจะติดทัพทีมชาติไปลุยบอลโลกด้วยแล้วกันนะครับก็น่าสงสารเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับโอเคข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของทางอาร์เซนเวนเกอร์แล้วก็อาร์เซนอลนะครับที่กำลังให้ความสนใจเอลเดนี่นะซึ่งเอลเดนี่เนี่ยนะครับหรือว่าวิลฟริดเอลเดนี่นะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลบ้างแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างก่อนหน้านี้นะครับก็หลังๆเนี่ยข่าวเงียบไปแล้วนะครับไม่รู้ทำไมนะไม่รู้ว่าข่าวเงียบเพราะว่าฟอร์มไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยอมรับนะครับว่าไม่ได้ติดตามผลงานมากสักเท่าไหร่แต่ถือว่าเป็นผู้เล่นสำคัญของทางเลสเตอร์ซึ่งเขาบอกว่าอาร์เซนเวนเกอร์แล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยกำลังติดตามแล้วก็ประทับใจฟอร์มการเล่นของเอลเดนี่อยู่นะครับและหวังว่าต้องการคว้าตัวเอลเดนี่เนี่ยมาร่วมทัพให้ได้ด้วยนะครับพูดง่ายว่ามีความสนใจแล้วกันประมาณนั้นนะครับข่าวสรุปง่ายๆผมไม่ได้เล่าอะไรละเอียดมากนักอย่างที่ผมแจ้งไปช่วงต้นนะเป็นการสรุปข่าวคร่าวๆเพื่อให้คลิปเนี่ยมันกระชับขึ้นนะครับโอเคต้องรอดูครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะสำหรับเอลเดนี่นะครับสูงใหญ่นะครับนะแล้วก็น่าจะคุมแดนกลางได้ดีซึ่งไปอยู่กับทางอาร์เซนเวนเกอร์น่าจะนะครับนะผมคิดอย่างนั้นนะโอเคครับข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของทางคริสตัลพาเลทนะครับข่าวนี้ครับคริสตัลพาเลทกำลังมองหาตัวแทนวิลฟิดซาฮาอยู่นะครับแล้วเลือกเป็นลุคแมนนะซึ่งเป็นดาวรุ่งของทางเอเวอร์ตันซึ่งลุคแมนตอนนี้ครับกำลังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับหลังจากที่เอเวอร์ตันเนี่ยปล่อยยืมตัวด้วยนะไปให้เรดบูลไลป์ซิกนะครับก็
ทำให้คริสตัลพาเลซเนี่ยถ้าเกิดว่าได้งบจากการขายวิลฟริดซาฮาให้ทีมที่ให้ความสนใจอย่างท็อตแนมสเปอร์บ้างหรือว่าเชลซีอะไรประมาณเนี้ยนะครับคริสตัลพาเลซก็น่าจะมีงบประมาณที่จะไปซื้อลูกแมนซึ่งดูแล้วราคาก็ไม่น่าจะแพงนะแต่อาจจะขายวิลฟริดซาฮาได้กำไรมากกว่าด้วยซ้ำนะครับนะก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวแทนที่โอเคหรือเปล่านะครับสำหรับแฟนบอลคริสตัลพาเลซนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะข่าวต่อมาครับก็เป็นข่าวของทางแม็กเมเยอร์ซึ่งเป็นนักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงณเวลาเนี้ยเนื้อหอมมากๆนะครับทั้งไบเอิร์นมิวนิกทั้งเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาแมนยูอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเนี่ยตกเป็นข่าวนะครับว่าต้องการคว้าตัวแม็กไมเยอร์เข้าร่วมทีมทั้งนั้นทีมที่ว่ามาเรานั้นนะครับคือพยายามแย่งกันคว้าตัวแม็กไมเยอร์เข้าร่วมทีมนะซึ่งอย่างที่บอกไปครับเป็นนักเตะที่เนื้อหอมมากๆแล้วแม็กไมเยอร์ก็ดูเหมือนว่าต้องการออกจากชาลเก้หลังจากจบฤดูกาลนี้ด้วยนะครับแล้วเห็นว่าปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่กับทางชาลเก้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่บางข่าวบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงนะครับที่แม็กเมเยอร์เนี่ยอาจจะไปร่วมทีมไบเอิร์นมิวนิกนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้นะแล้วก็แม็กเมเยอร์แน่นอนครับก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกับทางชาลเก้แล้วก็ทำให้มีข่าวเชื่อมโยงกับทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปมากมายบางข่าวก่อนหน้านี้ในช่วงมกราคมก็มีข่าวว่าแม็กเมเยอร์ก็เตรียมที่จะไปบาร์เซโลน่านะครับอันนี้คือบางข่าวที่ออกมานะก็น่าสนใจครับถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักนะครับในเรื่องการย้ายทีมนะสำหรับแม็กเมเยอร์แต่ว่าหัวข้อข่าวเขาก็ขึ้นมาว่าอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับนะโอเคข่าวต่อมาครับก็เป็นข่าวของทางเรอัลมาดริดแล้วก็อาร์เซนอลนะครับข่าวนี้เขาได้แจ้งออกมาว่าทางอาร์เซนอลเนี่ยต้องการคว้าตัวเคลเลอร์นาบาสนะครับผู้รักษาประตูของทางเรอัลมาดริดซึ่งเห็นว่าทางอาร์เซนอลเนี่ยต้องเอามาทดแทนปีเตอร์เช็กแล้วก็เดวิดออสปีนานะครับซึ่งสองเนี่ยในส่วนของปีเตอร์เช็กเนี่ยฟอร์มเริ่มไม่ค่อยคงเส้นคงวาแล้วอาจจะมีพลาดอยู่บ้างแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าพูดถึงระยะเวลาหลังเนี่ยก็อาจจะเห็นแบบมีอาการผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนั้นซึ่งทำให้อาร์เซนอลเองก็ต้องหาตัวมาหมุนเวียนนะครับในกรณีที่ปีเตอร์เช็กเนี่ยเกิดอาการเหวออย่างต่อเนื่องอะไรประมาณนั้นนะครับและในส่วนของดาวิดออสปีนาก็ดูเหมือนจะทดแทนอะไรไม่ค่อยได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นกันนะครับสำหรับคิลเลอร์นาบาสแต่จะพูดตรงๆช่วงหลังคิลเลอร์นาบาสก็เหมือนกับดีบ้างไม่ดีบ้างนะกับทางเรอัลมาดริดนะครับนอกจากนี้อาร์เซนอลก็ยังให้ความสนใจคาริมเบนเซม่าของทางเรอัลมาดริดด้วยเช่นกันนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับข่าวของคิลเลอร์นาบาสสรุปคร่าวๆนะครับจริงๆข่าวมันยาวมากๆนะนะครับอย่างที่แจ้งกันไปก่อนหน้านี้นะครับว่าผมต้องกระชับให้มากนะฮะในเรื่องคลิปนี้นะครับข่าวต่อมาครับก็เป็นข่าวของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีข่าวออกมานะครับว่าก็ยินยอมที่จะปล่อยมาคัสแรชฟอร์ดออกจากทีมนะครับถ้าเกิดว่าเรอัลมาดริดให้ความสนใจแล้วก็เหมือนกับว่าจะเอาแรชฟอร์ดเนี่ยไปเป็นข้อเสนอเพื่อล่อใจเรอัลมาดริดให้ปล่อยอิสโก้ออกจากทีมด้วยนะครับก่อนหน้านี้ครับเหมือนกับว่าทางโชเซ่มันโยไม่เต็มใจที่จะปล่อยแรชฟอร์ดออกจากทีมถึงแม้ว่าเรอัลมาดริดจะให้ความสนใจก็ตามนะแต่ดูเหมือนณเวลานี้ครับทางโชเซ่มันโยเหมือนจะเปลี่ยนใจเพราะว่าดันไปติดใจฟอร์มการเล่นของทางอิสโก้เป็นอย่างมากนะครับทำให้เกิดอาการแบบว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับลองเอาแรชฟอร์ดเนี่ยที่เรอัลมาดริดสนใจมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็ยื่นข้อเสนอไปเลยเพื่อเรอัลมาดริดเนี่ยก็ยอมตกลงด้วยอะไรประมาณนั้นซึ่งก็ต้องรอดูกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากมากนะครับที่จะเอาแรชฟอร์ดเป็นแลกกับอิสโก้เนี่ยผมมองว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าสื่อสเปนเขาก็เล่นออกมานะครับผมซึ่งก็อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องยากก็จริงแต่ว่ามันก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับผมเพราะว่าแรชฟอร์ดก็ช่วงหลังเนี่ยมักจะมีข่าวกับทางเรอัลมาดริดด้วยนะครับน
นะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าแฟนแมนยูคงไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่กับการปล่อยตัวแรชฟอร์ดเพราะว่าแรชฟอร์ดก็เป็นเด็กท้องถิ่นด้วยนะครับนะคือทุกวันนี้ก็หาเด็กท้องถิ่นได้ยากแล้วนะครับที่จะขึ้นมานะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับข่าวของเรอัลมาดริดแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวของทางมูเมดซาร่าของทางลิเวอร์พูลอีกแล้วนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางบาร์เซโลน่าแล้วก็เรอัลมาดริดนะครับยังมีข่าวที่สองทีมยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟุตบอลสเปนเนี่ยให้ความสนใจมูเมดซาร่าอย่างต่อเนื่องนะครับคือไม่ลดละเลยอ่ะนะครับสำหรับข่าวนี้ก็ยังมีการรายงานแบบเดิมๆนั่นแหละจนมาจนถึงทุกวันนี้นะครับการรายงานบอกว่าทางบาร์ซ่าแล้วก็เรอัลมาดริดต้องการคว้าตัวมูเมดซาร่ามาร่วมทีมให้ได้เหมือนกับว่าบาร์ซ่าแล้วก็มาดริดเนี่ยพยายามแย่งกันเพื่อคว้าตัวซาร่านั่นเองซึ่งทั้งสองทีมเนี่ยมองว่ามูเมดซาร่าเนี่ยเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ต้องการเซ็นสัญญาคว้าตัวมาร่วมทีมแล้วดึงตัวมาเพิ่มศักยภาพในเกมรุกในช่วงฤดูกาลหน้านั่นเองนะครับในส่วนของบาร์ซ่ากับมาดริดนอกจากจะแย่งกันคว้าตัวมูเมดซาร่าแล้วนะครับยังมีการแย่งกันคว้าตัวอองตวนกิสมันอีกด้วยนะครับก็ข่าวนี้นะครับเล่นกันมาทุกวันทุกวันเนี่ยผมก็เริ่มคิดเหมือนกันนะว่าทาง2ทีมนี้น่าจะเอาจริงเอาจังแต่ผมคิดว่าอีกมุมหนึ่งซาร่าไม่น่าจะย้ายในเร็วๆนี้นะครับแต่อนาคตอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็อยู่ในช่วงฟุตบอลฮอตนิวนะครับรวมประเด็นข่าวที่น่าสนใจในรอบวันนะครับประเด็นข่าวเด่นนะก็เป็นข่าวที่ผมคัดสรรมาเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่อาจจะไม่ได้เด่นเท่ากับคลิปแยกที่ผมทำพูดง่ายว่ามันไม่ใช่ข่าวเด่นเหมือนพวกคลิปที่ผมทำแยกนั่นแหละนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็เป็นคลิปแรกนะครับในช่วงฟุตบอลฮอตนิวนะฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่วงนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่องนี้แล้วก็แฟนเพจเนี่ยมีอยู่ด้านล่างนะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับสำหรับลิงก์แฟนเพจนะครับค้นชื่อก็ได้นะครับส่วนชาแนลอื่นมีให้ติดตามนะครับไปติดตามกันได้แต่ว่าผมก็ยังไม่มีเวลาทำสักไหร่ตอนนี้ผมมีความคิดที่จะทำอยู่แค่ชาแนลเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในอนาคตอาจจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ